ดีขึ้นเยอะไหมไทรอยด์ก็หนู30 กว่าปีมาเจอสองมือเปล่าไปตั้งไม่รู้กี่ครั้งนั่นเนี่ยมันดีบ้างไหมสองมือเปล่าก็ดีรู้สึกดีครับแต่ดีว่าไม่เหนื่อยผลที่ได้คือไม่เหนื่อยก็คงอยู่แค่นี้เนาะมันคงไม่โตมากกว่านี้เนาะยังไม่ตอบคำถามเลยว่าจะไปชุมอะไรเป็นความลับความลับไปชุมกงสีเหรอไม่ใช่ไปเรียนเขาสอนในเรียนสอนอะไรเนาะโทษครับปึ๊บหายใจด้วยครับสองมือเปล่านี่มันจะช่วยอะไรได้บ้างจะได้รู้กันเองนะหายใจปะยังคิดว่าลุงไปหาลูกชายมันเป็นไงตอนนี้ปีนี้หนาวมากเลยแต่ของลูกหนาวของลูกชายที่อยู่หนาวซินดี้หนาวมากเลยปีนี้ก็บริสเบนไม่หนาวไม่หนาวมากเป็นครับเมืองร้อนอยู่นะครับซินดี้ปีนี้โอ้โหโหแน่นอนซินดี้หนาวปกติไม่หนาวขนาดนี้ลูกเดี๋ยวฟังลูกก็บอกหนาวมากถ้าซินดี้หนาวนะไอ้เบนเบิร์นหนาวมากกว่าทางนั้นนะเดี๋ยวว่าใช่ถูกต้องเดี๋ยวว่ามันใกล้เขาลูกก็ทำอะไรที่ซิดนีย์ตอนนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกขายตรงไงแต่เขาก็ไปได้ดีนะที่2 ปีก่อนหนูพามาหาลุงอ่ะพอนึกภาพได้คู่หนึ่งคู่หนึ่งไปได้ดีซื้อรถซื้อรถซื้อบ้านเขามาหาคุณลุงตอนแรกที่เขาบอกเขาปวดหลังเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเขาดีขึ้นเยอะไม่เป็นเลยไม่เคยบ่นว่าปวดหลังครับเขาไม่เคยคิดจะทำธุรกิจเรื่องของเฮลตี้บ้างเลยเลยก็เนี่ยเขาทำเกี่ยวกับเฮลตี้เดี๋ยวนี้นะแล้วมันจะออนไลน์ได้ไงเฮลตี้ก็ของแอมวีแต่แอมวีก็ทำแบบของเมืองนอกมันไม่เหมือนเมืองไทยก็ว่าอันเนี้ยตอนเนี้ยเดือนหนึ่งเขาได้กับ200,000อ่ะแล้วยังเนี้ยปลายปีก็บริษัทในใจให้เขาอีก7-8 แสนเอลเบลมันก็แค่สินค้าเขามีตัวอะไรตอนนี้มีตัวอะไรนะพวกอาหารเสริมไอ้พวกที่ก็เป็นหัวใจไทรอยด์อะไรนะไขมันอุดตันอะไรพวกเนี้ยครับเขาบอกเนี่ยพวกฝรั่งมากินแล้วตอนเนี้ยแต่ละคนเนี่ยหมองงเลยว่าไปทำอะไรมาครับเคมีต่อไปนี้ยิ่งตกเคมีเหลือเงินตอนนี้ถ้าไม่ใช่ซุปเปอร์ลิตรเหลือ19 บาทกว่าเหลือนี่เนี่ยส่งออกเนี่ยร้องไห้ซุปเปอร์ลิตรเท่าไหร่ตอนนี้เขาแลกเปลี่ยนซุปเปอร์ลิตรมัน20 บาทเท่าไหร่อ่ะแล้วลุงคิดดูหาได้เท่าไหร่จาก24-25ลูกไปตั้งแต่30แล้วมาขึ้น32ครับ ค่าเงินไทยแข็งขึ้นโทษครับไหวไหม
มาเป้าหมายโทษครับเอ๊ะอย่าเกรงสู้ผมนะเป็นผู้รับให้รู้ซะว่ามีใครสักคนหนึ่งอยู่ด้านข้างฝั่งนู้นของกำแพงโยนแอปเปิลมาเรารอรับเองเดียวพร้อมรับอึ๊บอึ๊บทีหนึ่งรอรับเองเดียวปึ๊บปึ๊บอึ๊บอึ๊บเอาเลยมันจะรู้สึกทันทีเลยแหละพลังงานตรงนี้ขอให้เป็นผู้รับอึ๊บนี่นะอะไรมันจะขนาดนี้จากเหนื่อยล้าไม่เหนื่อยเนี่ยไม่ธรรมดาเนาะจากเหนื่อยล้าไม่เหนื่อยไม่ธรรมดาหรอกครับแต่ไอ้ตรงหน้าแข้งก็ยังเหลือนิดนึงที่ขวนให้เมื่อกี้ได้ไหมได้ที่ขวนให้เมื่อกี้ได้ไหมได้ได้เรื่องไหมขยับดูสิครับเบาหมดหรือยังเบาเบานานที่กดให้เมื่อกี้เนี่ยดูท่านี้ก็ได้ทั้งโอเคเนี่ยเป็นเป็ดเห็นไหมเนี่ยแค่นี้เองแล้วผมจะรู้ของผมก็แล้วกันแค่นี้เบาเบาทันทีฮะพลังนี้มันทันทีเลยนะไวมากเดี๋ยวบิดตัวหน่อยเดี๋ยวก็อยู่แล้วหายใจสักหน่อยนึงพักการรีเช็คการหายใจการขับเคลื่อนในระหว่างก็คุยกันเมื่อคืนก็ดู YouTube ลุงครับถามจริงเถอะเวลาผมพูดผ่าน YouTube ผ่านเฟซไลน์เนี่ยบางคำหรือหลายคำฟังแล้วมันน่าตบมากก็ลุงพูดเรื่องจริงมีบ้างไหมที่พูดแล้วไม่เข้าใจหรือว่ามันเข้าใจไม่ได้หรือเข้าใจได้จริงอย่างเมื่อคืนที่คนถามลุงที่เขาเป็นอะไรแล้วลุงบอกให้เขากดท้องผู้หญิงครับคือหนูก็จะว่าใจตัวเองถ้าลุงพูดแล้วก็ทำตามมันก็เหมือนกับพลังอันนี้มันจะส่งเราจะรับได้ความรู้สึกอ๋อจับเคล็ดได้แค่ทำตามแค่ทำตามโดยความแค่ทำตามอย่างมาหนูไม่ได้มาเท่าไหร่7-8 เดือนใช่แต่พังนี้ไม่มีเด็กไงเราคงทำทุกอย่างนี่แล้วไปก้มพังนี่ไปปลูกต้นไอ้กระชายกระชายตอนนี้ก็แพงหูฉี่เลยเรา180ยังหาไม่ได้เนี่ยมันขึ้น180หนูฝากพี่ในกระซื้อตั้งแต่70-60เมื่ออาทิตย์2 อาทิตย์ก่อน140เนี่ยบอก180คนแม่ค้าไม่กล้ามาขายกระชายนี่นะกระชายเนี่ยลุงจนคนขายข้าวแกงบอกแล้วจะให้ใส่อะไรเนี่ยของมันขึ้นมาดูกี่เท่าตัวครับครับครับแปลว่าอาหารหวานเขาโบราณโบราณเสิร์ฟทอดกันมานะจะหายหมดหายหมดเพลงเนี่ยจะหายหมดหายหมดเพราะว่าหนึ่งต้นทุนของแม่ค้ามันแพงสูงขึ้นครับข้อสองแบบยังไงอ่ะขายไม่หมดอีกมีปัญหาเศรษฐกิจอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีเหลือเยอะอะไรเงี้ยจะทำมากินอะไรเงี้ยแล้วดูลุงแต่ละข่าวมันออกมาไหมกระเป๋ารถเมย์ก็จะเอาออกใช้แบบเหมือนเมืองนอกเอาการ์ดยอดตอนนี้มันมีออกมาเยอะเหมือนกันนะ10 กว่า 20 คันแล้วนะแล้วก็บอกเนี่ยพอปีหน้าจะเริ่มเอากระเป๋าออกแล้วก็จะไปทำมากินอะไรกันอายุก็มากขึ้นอายุก็มากขึ้น แบงก์ก็เหมือนกันไอ้อย่างที่50 กว่าเนี่ยเขาบอกออกไปแล้วจะไปทำอะไรลูกใครจะจ้างน่าเห็นใจน่าเห็นใจไม่ต้องดูอะไรแค่เซเว่นมันไปเปิดอยู่ตรงไบเทคอะลูกเราซื้ออะไรเราหยิบใส่ตะกร้าแล้วก็มีช่องอันนึงเอาตะกร้านี้ไปวาง มันบอกเสร็จว่าทั้งหมดกี่บาทลงเอาตังค์หยอดลงไปเดี๋ยวมันทอนตังค์ให้
ไม่ต้องใช้คนงานเลยอ่ะเทคโนโลยีทุกอย่างครับแล้วแต่คนจะตกงานแค่ไหนก็คงต้องถึงขั้นฉีกเนื้อกันกินเออลุงเอาอย่างที่เมื่อวานรถไฟสายใต้ไอ้รถไฟมันพลิก6ขบวนพลิกไป4แล้วเสร็จแล้วลุงยังไงแล้วว่าเขาจับได้ว่าดูจากกล้องคนเนี่ยไปเอาน็อตที่อยู่ตรงรางรถไฟกับมีแผ่นเหล็กไปเอาออกมันไปขายโล2บาทครับแล้วทำไมไม่คิดว่าเออที่มึงทำเนี่ยมึงไปขายเนี่ยมึงได้โล2บาทได้กี่ตังค์แต่ชีวิตคนอีกตั้งเท่าไหร่300กว่าคนโชคดีว่าไม่เป็นไรกำลังจะบอกว่าไอ้ความหิวเนี่ยมันทำให้ทำได้ทุกอย่างใช่ไหมครับแล้วอย่างนายกเราดูสิไหนจะเอาเงินนั้น300,000กว่าล้านมาจ่ายพวกคนบัตรคนจนบัตรคนจนมีกี่คนที่ได้อย่าพูดถึงเขาอย่าพูดนี่เปรียบให้ฟังอะพูดถึงอะครับครับเรามาคิดดูโอ้โหเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราขนาดนี้แล้วถึงจะต้องไปถอดไอ้น็อตตามรางรถไฟไปขายมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นรูปตัว V มันจะขึ้นไปอีกทีนึงเราคิดในรูปตัว V มันตกต่ำแล้วมันก็ต้องเหมือนกับเขาว่าแพชชั่นนะมันต่ำสุดมันก็จะพุ่งขึ้นเองลองคิดในด้านนี้ดูซิหรือว่ามันจะตกมาเลยไปงั้นเลยครับมันก็เป็นไม่ได้ทั้งคู่เนาะแล้วใครล่ะจะมาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวให้ตัววีขึ้นนี่เนาะนั่นแหละมองหาเจอไหมพระเอกขี่ม้าขาวยังมืดเดินแล้วมืดครับไม่เห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์เลยเนาะใช่ไม่เห็นแสงสว่างในปลายยิ่งมองเข้ายังยิ่งมืดมืดเข้ามืดเข้าแล้วดูสิมันมีแต่แย่ลงค่ะแม้กระทั่งไอ้ผู้ขับแท็กซี่บางทีโอ้โหเขาพูดฟังแล้วเราสงสารเลยครับครับครับตั้งแต่เช้ายันเย็นลุงบางวันเนี่ยได้เหลือเงินเข้าบ้าน200กว่าบาทครับไปถึงเมียดีก่อนอีกไปถึงเมียดีก่อนอีกเพราะว่าไม่มีผ่อนรถเลยสิครับเขาจะยึดเอาดิครับอันนี้ขนาดรถไฟฟ้ายังไม่เสร็จหมดถ้าเสร็จหมดแล้วเนี่ยแล้วพวกขับพวกนี้จะไปหาเงินตรงไหนถ้ามันขุดเอาได้เดี๋ยวนี้ขุดแล้วเนาะก็นั่นแหละเป็นไหนโจรเจอไม่เต็มบ้านแล้วก็ไม่มีจะกินทำไงอ่ะเป็นไปได้สูงครับเป็นไปได้สูงหลักศาสนาเขาบอกไว้แล้วว่าวันหนึ่งข้างหน้านั้นจะเกิดกาลียุคผมว่าวาระเนี่ยถ้ามองในภาพของโลกทั้งหมดนะมันหลายอย่างเรื่องโลกไม่ว่าจะเป็นการเมืองก็โหจะลุยกันเศรษฐกิจก็โหไปทั้งหมดแย่สุดๆเลยเศรษฐกิจเนี่ยไม่รู้เศรษฐกิจยักษ์ใหญ่เขาลุยกันน่ะในหญ้าแพรกก็ตายหมดสิครับช้างสองเชือกชนกันหญ้าแพรกอย่างเราบ้านเราเนี่ยหมอดม้วยหมดนะถ้าหากว่าคนในแผ่นดินแห่งนี้ทุกตรอกซอกซอยหมู่บ้านถ้ามันไม่ไหวแล้วจริงๆก็เชื่อว่ามันก็ไปรูปแบบหนึ่งแหละแต่เราก็พยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นในแผ่นดินเราเนาะมันไม่ศิวิไลเลยเราต้องหาทางช่วยกันได้หลายมิติเมื่อเรารู้เห็นผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะขนาดนี้ก็มองไปโอ้ตายตายอย่างเราก็เชื่อว่าขออีกสัก15ปีครับก็เชื่อว่าเป็นเท่าฐานเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้คนที่มันแอมาวันนี้สิครับมันอยู่ตั้ง60 70ปีจะไปยังไงต่อใช่ไหมฮะมันมองไม่เห็นเลยแล้วก็รอพระเอกขี่ม้าขาวครับพระเอกขี่ม้าขาวเวลาเข้ามาเขาจะมาแบบไม่รู้เรื่องตัวนะพรวดพลาดเลยนะโทษตอนนี้หลังเอวตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละที่มันเคยมีปัญหานั่นแหละโทษอ
ป็นไงเบาเลยเท่าที่จำได้ครั้งแรกคือหัวไหล่ใช่ไหมครับหัวไหล่แรกตอนนั้นมาหาผมครั้งแรกมันยกได้ขนาดไหนมือยกได้แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันตึงตึงยิ่งถ้าเราไปก้มหรือว่าอะไรเงี้ยไปยังเอาวันก่อนไปปลูกต้นกระชายเนี่ยก้มนานไปโอ้โหขึ้นมาตรงนี้เนี่ยยังก็เคยเห็นควายไถนาไหมก็มีก็ไม่แอกก็แบกแอกมาแบกไว้ตรงนี้มันก็จะหนักอึ้งนะชาติที่แล้วเป็นควายก็แล้วกันเรามองภาพนะเอ้ยชาติที่แล้วเป็นควายมาแล้ววันเจอแอกไงดูหายไปตั้งกี่เดือน 7-8 เดือนถ้าเป็นดีแล้วครับอย่างน้อยก็มีที่ปลดปล่อยอย่างน้อยก็มีสภาพร่างกายที่ปลดปล่อยนึกส่วนอะไรก็ผ่านมาก็แค่นั้นอาทิตย์ที่แล้วโทรมาไตเติ้ลได้บอกว่าแขกเยอะลุง2ชั่วโมงแล้วไม่ได้พักเลยก็เลยไม่กล้ามาตอนนี้ใครจะไปมาก็อยากจะให้ผ่านไอ้พวก YouTube ใช่ไหมเพราะว่าอย่างคนที่เขาทำเป็นอะเพราะคนทำงานนะเขาจะมีการลำเลียงให้1 2 3 4 5ก็จะมีคิวให้เกิดผมไม่อยู่เพราะว่าเดินเช้ามาฝ่ายทำงานพวกแน่นอนเขาต้องรายงานผมแล้วว่าวันนี้มี5คน10คนหน้าอย่างนี้เป็นต้นผมต้องจัดเวลาผมเหมือนกันว่าถ้า5คนเช่นว่าเริ่มเที่ยงอย่างนี้นะ5คนบ่าย1บ่าย2มันก็จบแล้วแล้วผมจะมีเวลาไปท่ายถ้าผมไปตรงนั้นนะฮะไม่มียุ่งเลยมาก็มาเปล่าเลยเนี่ยก็แปลว่ามันต้องอยู่ในเกณฑ์นัดหมายมันถึงจะไม่ผิดพลาดมันเหมือนกับเปิด YouTube ตอนบ่ายโมงไงครับก็เห็นอยู่เนาะเห็นอยู่ก็แปลว่าอยู่แน่ครับครับผมจะพยายามเอาแนวทางของวิธีการนัดหมายของประเทศที่เขาเจริญแล้วมาใช้คือต้องการพัฒนาคนด้วยเรื่องในเรื่องมันอย่างนั้นด้วยครับถ้าลงเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ภาษาเฟซเขาลงทะเบียนจะเป็นใครก็ได้ให้ลงทะเบียนมาก็แค่คลิกๆมาส่วนมากก็ไม่ได้ปฏิเสธอยากจะรู้ว่าจำนวนคนคิวผมจะได้รู้ว่าผมไม่ต้องไปทำอะไรเพราะเวลานี้เสาร์อาทิตย์ลุงยังเขาเชิญไปต่างจังหวัดก็มีฮะเนี่ยกรณีนี้ครับเกิดผมมีเรื่องด่วนแน่นอนส่วนตัวผมก็จะมีบุคคลหนึ่งมันจะมีคนไม่กี่คนนะครับที่ก็ช่วยเหลือต่างๆนะผมมาเช่นว่าของใช้ของจ่ายพวกกล้องเครื่องเขาก็หลุนจุนเจือมาเป็นสตุ้งต่างพอสมควรเขาก็มีทั้งครอบครัวแล้วเขาขอร้องแล้วผมจะนิ่งได้ไงบุคคลที่เขาคือมีคนประเภทนี้อยู่ใช่ไหมครับพอเวลาเขาเดือดร้อนพวกต้องไปทันทีเลยเนี่ยไม่ต้องฟังถึงแม้จะมีการนัดแน่อะไรต่างก็ต้องไปเลยเพราะต้องดูว่าใครเป็นบุคคลผู้ที่มีพระคุณหมายเลข1 2 3 4 5ก็ต้องมีในใจทุกคนแหละใช่ไหมครับเพราะว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้การที่จะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเอื้ออำนวยความสะดวกทุกวันนี้ก็มันจะมีคนกลุ่มนั้นเลยอย่างเช่นหลังคาที่นี่มาถึงก็เห็นเขาเหมาให้เลยแล้วครับหลังคาตอนนี้ก่อสร้างลองคิดดูกี่ตังค์หลังคาเพราะว่ามันเกินกว่า 50,000 ใช่ไหมล่ะแล้วโครงสร้างล่ะเพราะมันทุกตารางฟุตบริจาคมาหมดแม้แต่นั่งอยู่ตรงนี้หนึ่งอย่างเงี้ยมันมีคนประเภทนั้นอยู่ที่จะเกื้อก็แปลว่าเป็นคนที่ผมบอกว่าเขาคือพระโพธิสัตว์นะแต่ทั้งหมดลูกหลานก็ดีหมดนะการงานลูกหลานเขาการเรียนหนังสือของเขาก็คือเขาก็ได้ช่วยครับผมก็เผื่อแผ่แบ่งปันเขาได้อันนี้เขาพยายามตามนู่นนั่นแม้แต่การอาชีพเขาที่ทำอยู่เขาก็จะรู้ทุกคนนะเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าทำให้ถูกที่ถูกคนมันเผื่อแผ่ไปยังลูกหลานเรียนรู้เหลือเชื่อมากครับเหลือเชื่อมากขอให้มองในรูปแบบนี้คนที่เขาได้คนที่เขาเหลือพอเหลือกินเหลือใช้แบบนี้เขาจะไม่คือเขาตระหนี่ในสิ่งที่มันตระหนี่ถูกต้องนะแต่เขาจะมองว่าอะไรไม่ควรตระหนี่มันเผื่อแผ่แบบไอ้ตรงนี้ล่ะก็ได้เขาเรียกว่ากลุ่มพระโพธิสัตว์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เผื่อแผ่แบ่งปันค่อนข้างจะชัดเจนง่ายๆคื
กลุ่มสวดพระแม่กวนอิมนั่นแหละกลุ่มนั้นแหละครับพระแม่กวนอิมเป็นหลักก็โอเคก็ถือว่าที่ทำมาทั้งหมดก็ใช้ได้มีอีกไหมหลังเมื่อกี้เนี่ยมีตรงนั้นเนาะโทษยิ่งปล่อยให้ตัวเบาบางเท่าไหร่ยิ่งอะไรคนมีข้อแม่เนี่ยคือเจ็บเขาให้บอกเพราะว่ามันเป็นกระดูกอ่าอย่างเงี้ยทางการแพทย์เขาบอกพังผืดก็หรือกระดูกทับเส้นประสาทที่เขาว่าเนี่ยของเราไม่ต้องไปตรงนั้นของเราบอกก็ปวดเจ็บตึงย้อนแค่นั้นเองครับโทษครับไปแล้วครับขยับเองดูสิใช่ไหมเบาครับถ้าไปให้ก็นวดละโอ้โหช้ำช้ำไม่ว่าเจ็บจนทนเอาทนเอาเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายคงเจอกันมาเยอะแล้วล่ะเดี๋ยวกลัวเลยไม่กล้าเลยอยู่ไหมจบไหมโอเคก็ถือว่าใช้ได้กล้ามเนื้ออักเสบนั่นแต่ตัวนี้นิดหนึ่งมันติดขัดเนาะอย่างนี้ถือว่าติดขัดเนาะนิ้วนี้ถือว่าแค่มันก็แปลกแต่มือผมเนี่ยมันก็มหัศจรรย์พันลึกอยู่หรอกจ้าตรงนี้ก็เบาไปทั้งหมดแต่ความแปลกก็อธิบายได้หมดนะที่ว่าเนี่ยความแปลกตะลุงก็เหมือนกับพระโพธิสัตว์นี่แหละมาโปรดช่วยเหลือคนครับเมื่อวานสิที่ป้าคนนั้นหนูมาที่โรงเฟียสเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องกินยาเมื่อก่อนเดินเนี่ยเดินไม่ได้อย่างนี้นะเดินเหมือนขาสองสเต็ปครับเขาออกมาจากใจก็เลยครับใช่ออกมาจากใจก็ใช่จากถอนเลยนะครับถอดจิตวิญญาณลึกๆเข้ามาเลยมันดีคำหนูอย่ามาติดลูกงอกฉันไม่ได้ติดลูกงอกแต่ฉันติดพลังงานบริสุทธิ์นั่นแน่นะคำนี้โอ้โหฉันไม่ได้ติดลูกงอกเนี่ยที่เขาแยกได้แล้วคนที่พวกนี้ถือว่าแยกลูกกับนามจากกันได้แล้วลูกงอกคือลูกเขาได้นามไปเลยไหมพังผืดมันเกาะเล็กๆน้อยเนี่ยกระโดดนะหายใจกั้นพวกนี้เอาจังหวะวันนี้มันเบิร์นมันเผาไหม้อย่าให้มันเกาะอีกพวกกลุ่มไขมันพวกนี้ไม่รู้เส้นเลือดที่ไหนมันก็มีทั้งนั้นไขมันเส้นเลือดใหญ่เส้นเล็กมันมีหมดยิ่งพวกเล็กๆยิ่งอุดตันได้ง่ายก็ชาทีเนี้ยอุดตันมันก็ชาไม่ถึงกับเอาไว้ว่ามันช่างนั้นไม่ได้ชาเบาหิวครับ มันล้างเหมือนกับล้างเลยครับเป็นลักษณะเหมือนล้างเลย อยากแข็งแรงก็มีแค่นี้เอาอะไรนะคงไม่ต้องอยากรวยหรือมั้งหรืออยากอยู่เกือบเป็นคนก็ความอยากตัวนี้หาย
ยังไงก็อยากใช่ไหมอยากขึ้นแล้วฮะคือต้องอยากนะลุงนั่นสินะแล้วอยากบอกว่าอยากเจ๊มันต้องอยากนั่นสิพอดีแล้วมันน่าจะหมดมันน่าจะหมดคำว่าอยากแล้วก็เต็มถึงนี่แล้วอยากก็คืออยากแข็งแรงนั่นแหละครับแข็งแรงใช่ไหมล่ะโอ้ใช้มาเยอะแล้วร่างกายตลอดชีวิตมาก็เห็นมาไม่ยังมาปรึกษาขอความช่วยเหลือจากลุงเพราะว่าพี่สาวหนูตั้งแต่ไปวูบที่สวิตอ่ะแล้วก็ไม่ดีขึ้นเลยแล้วหมอเขาบอกว่าเขามีอาการแบบนี้หมอเขาบอกว่าเป็นโรคไมเกรนตั้งแต่สาวทำงานเยอะเครียดเขาอยู่เขาจะเป็นเขาก็ร้อนทั้งในเขาด้วยเราตัวพูดเรื่องเขาพี่สาวอยู่ไหนอ่ะจะเล่าอยู่พัทยาเขาเข้ามาเฮ้ยอย่าเพิ่งเล่าทางนั้นนะเพิ่งเล่าเราต้องเราก่อนเขาทีหลังเปอร์เซ็นต์นี่นะคะแนนตัวเอง90เลยนั่นไม่มีอะไรแปะเลยเนี่ยโป่งแปะเขาหน่อยทำลายแล้วล่ะตอนนั้นอันนี้หมายความทำลายแล้วไม่มีใครไปใช้อะไรหรอกเพื่อ